เคลียร์กันไปนะครับค่ะมาถึงคำถามสุดท้ายครับคุณหมอครับคำถามสุดท้ายนะคะมาจากข่าวที่แบบฟังแล้วก็ตื่นเต้นตาโตกันนะคะจากที่เมืองจีนค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเว็บไซต์ Daily Mail รายงานว่าหญิงจีนวัย27ปีเพิ่งได้รับการบอกจากแพทย์ว่าเธออาจจะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีกเนื่องจากมดลูกของเธอได้รับความเสียหายอย่างหนักและมดลูกบางมากซึ่งเป็นผลจากการที่เธอเข้ารับการทำแท้งซ้ำๆถึง17ครั้งภายในระยะเวลา6ปีด้วยเหตุผลที่ว่าเธอยังไม่แต่งงานและไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูเด็กได้จากการศึกษาเรื่องเพศโดยนักวิจัยทางเพศของจีนพบว่าคนหนุ่มสาวส่วนมากในจีนมีความรู้เพียงน้อยนิดเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศเนื่องจากขาดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนมีผู้ใหญ่ชาวจีนถึง 99% ที่ได้รับข้อมูลความรู้เรื่องเพศอย่างผิดๆและนักศึกษาชาวจีนถึง 44% ยอมรับว่าพวกเขาไม่ได้รับการอบรมความรู้เรื่องเพศศึกษาการป้องกันดีกว่าการทำแท้งนะคะเพราะทำแท้งใช่ทำแท้งนี่เกิด2ประเด็นค่ะประเด็นหนึ่งทางกายประเด็นหนึ่งทางใจการทำแท้งก็คือการเอาเด็กออกมาโดยที่ร่างกายยังไม่พร้อมจะขับเด็กนั่นคือใช้ยาก็ได้ใช้เครื่องมือไปดูดไปขูดนะคะอันนี้ก็มีผลต่อมดลูกค่ะถ้าขูดบ่อยๆดูดบ่อยๆบางคนเนี่ยโพรงมดลูกมันตีบติดกันตอนนี้ไม่มีลูกแล้วค่ะเพราะเด็กฝังตัวไม่ได้โดยเฉพาะทั้ง17ครั้งเนี่ยอาจจะเกิดปัญหามดลูกตีบมดลูกติดนะคะมดลูกบางนี่บอกว่ามดลูกบางเหมือนกระดาษเลยค่ะมันเป็นยังไงคะคุณหมอก็คือจริงๆมดลูกเราจะมีกล้ามเนื้อมดลูกหนาประมาณ2เซนนะคะการที่มันท้องบ่อยๆขูดบ่อยๆก็จะทำให้บางลงบางลงไปเยอะบางลงเยอะเลยนะคะทีนี้ก็คือสรุปว่าอันที่1ก็คือทำแท้งโดยมีข้อบ่งชี้ถูกกฎหมายเพื่อสุขภาพของหญิงนั้นนั่นคือถ้าแม่มีโรคหัวใจโรคเลือดโรคอะไรที่จะมีอันตรายจนถึงกับเสียชีวิตในการตั้งครรภ์อันนี้มีข้อบ่งชี้ให้ทำแท้งประเด็นที่สองแท้งที่ถูกกฎหมายก็คือแท้งพ่อถูกข่มขืนพ่อท้องพ่อถูกข่มขืนนะคะเด็กต่ำกว่า15ปีทำแท้งถูกกฎหมายเพราะไม่ว่าจะสมยอมก็เรียกว่าถูกข่มขืนหรือหญิงอายุเกิน15ปีแต่ว่ามีไม่ได้ฉายแน่นอนว่าถูกข่มขืนไม่เต็มใจไม่ถูกมอมส่วนแท้งเพราะว่าเราไม่พร้อมอันนี้ก็ถ้าพิสูจน์ว่ามีปัญหาสุขภาพจิตของหญิงนั้นแต่ยังไงก็ตามนะคะการทำแท้งต้องคุยกันก่อนค่ะต้องคุยกันว่าข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วก็ทำไปก็มีผลอันที่นี้เมื่อกี้เราพูดว่าผลระยะยาวจะท้องอีกไม่ได้นะคะผลระยะสั้นหลังทำแท้งก็คืออักเสบติดเชื้อตกเลือดนะคะมดลูกเป็นหนองอักเสบในอุ้งเชิงกรานเป็นต้นนะคะสรุปว่าการทำแท้งไม่จำเป็นเราป้องกันดีกว่าค่ะสุขภาพใจเมืองไทยอะค่ะเราก็ส่วนใหญ่ศาสนาพุทธก็เชื่อเรื่องกรรมเรื่องของบาปนะบาปเรื่องของการฆ่านะคะแล้วถ้าเรายังไงก็ตามเราเติบโตมาเนี่ยเราจะได้รับการสอนอย่างนั้นนะคะฉะนั้นเวลาทำแท้งคนที่ทำแท้งทั้งหลายไปแก้กรรมกันนะคะแก้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะสรุปไม่ทำจะดีกว่าแต่เรื่องนึงที่เขาพูดดีมากก็คือเรื่องของเพศศึกษานะคะเพศศึกษาไม่ใช่เป็นวิชาเอากันนะคะก็คือต้องมีความรู้นะคะเรื่องของการป้องกันตัวเรื่องของการคุมกำเนิดนะคะเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มาพร้อมกับความรับผิดชอบนะคะ